สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้แจงจะมารีวิวสรุปนะคะหนังสือนะคะอันนี้โหราศาสตร์คู่แท้นะคะสำหรับใครที่อยากจะลองศึกษาโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ลองหามาอ่านได้นะคะแต่ว่าส่วนตัวเดี๋ยวกำลังจะเปิดคอร์สนะคะแต่อันนี้มาเล่าให้ฟังก่อนคร่าวๆนะคะดูจากสภาพความเยินก็ไม่ต้องบอกพูดถึงนะว่าแบบเฮ้ยอาหารมากี่รอบแล้วนะอันนี้หนังสือของคุณโจมนทันีตันติสุขนะคะเริ่มกันนะคะหน้าแรกคือแบบจดเล่าให้ฟังสรุปช็อตโน้ตให้ดูนะคะเขาบอกว่าคนเราเนี่ยค่ะเราเป็นผู้เลือกมาเกิดว่าเป็นใครเพศใดในครอบครัวไหนเชื้อชาติไหนในชาติภพนี้การที่เราเลือกมาก่อนเกิดเนี่ยนะคะเรียกว่า predestination เหมือนกับตอนที่เราสมมติว่าถ้าเราเชื่อเรื่องการตายแล้วกลับมาเกิดใหม่วนว่ายตายเกิดนะเหมือนกับมีการระลึกชาติหรือว่าการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการกลับมาเกิดแล้วยังมีคนที่จำอดีตชาติได้ทำนองนี้นะคะระหว่างช่วงที่จะมาเกิดเนี่ยเขาจะใช้คำว่า predestination ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราเนี่ยจะเป็นการเลือกแล้วนะคะการเลือกมาก่อนเกิดแล้วว่าเราอ่ะจะไปอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะคะซึ่งในการที่เราจะเลือกว่าไปเกิดเป็นอะไรยังไงนะคะผู้การเลือกมาก่อนเกิดเนี้ยเราเป็นผู้เลือกวันเดือนปีเกิดตกฟากเพื่อออกแบบดวงชะตาเกิดนี้ด้วยตัวเองนะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ตอบโจทย์ soul lesson ก็คือบทเรียนดวงวิญญาณในแต่ละชาติภพเหมือนสมมติว่าบางคนอะสมมติว่าอกหักซ้ำซากอกหักซ้ำซากไม่ผ่านบททดสอบนี้เสียทีคุณถ้าไม่เปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนการกระทำของตัวเองเนี่ยยังไงชาตินี้เกิดมาก็ยังต้องเจอเรื่องเดิมอีกคุณจะต้องผ่านบททดสอบเรื่องพวกนี้ไปให้ได้ซึ่งเวลาที่เราเกิดมาเนี่ยค่ะเราก็มีบททดสอบแต่ละคนเนี่ยต่างๆกันออกไปสังเกตตัวบางคนเนี่ยเขาไปโฟกัสเรื่องการเงินหาเงินเยอะมากมีปัญหาเรื่องการเงินเยอะมากหรือบางคนเขาเกิดมาเขาก็ผิดหวังเรื่องความรักตลอดเพราะฉะนั้นน่ะการที่เราเลือกมาเกิดเนี่ยมันมาจากการที่เราต้องมาผ่านบททดสอบนั้นๆในชาตินี้และทำให้เรานะคะใช้ผลรวมหรือว่า sum total ของทุกพฤติกรรมในทุกชาติภพที่ผ่านออกมาเนี่ยค่ะเป็นนาเท่าชาร์ตนะคะซึ่งก็คือเป็นชาร์ตชีวิตที่เวลาแจงอ่านดาวตะวันตกก็จะเป็นชาร์ตชีวิตประมาณนั้นเนาะโอเคหรือนาเท่าชาร์ตเนี่ยค่ะอาจจะเรียกได้ว่าดวงชะตาเกิดก็ได้เช่นกันนะคะทีนี้โหราศาสตร์กรรมเนี่ยโหราศาสตร์กรรมเนี่ยค่ะเป็นลักษณะเป็นศาสตร์นะคะศาสตร์ก็คือวิชานะคะศาสตร์ชะตาชีวิตที่ชี้ให้เราเห็นว่าดวงชะตาเกิดของเราเกิดขึ้นด้วยการสรุปผลรวมของกรรมนะคะก็คือโหราศาสตร์ที่พูดถึงเนี่ยตะวันตกตะวันออกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่ะที่เขามาศึกษากันเนี่ยค่ะมันเป็นการศึกษากรรมของ past life นะคะว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างทำนองนี้นะคะเพราะฉะนั้นดวงชะตาของเราอ่ะถือเป็น blueprint นะคะพิมพ์เขียวหรือว่า life map ของแผนที่ชีวิตของเรานะคะทีนี้คนเราเนาะเราจะต้องมีการบริหารกรรมเก่าและสร้างกรรมใหม่ตามหลักฟรีวิลนะคะหลักฟรีวิลเดี๋ยวจันขอมาเขียนตรงนี้ฟรีวิลตรงนี้นะคะหรือว่าเจตจำนงอิสระฟรีวิลเหมือนกับเวลาคนเราที่เกิดมาแล้วสมมตินะเกิดมาฐานะยากจนนะคะถ้าเขาปล่อยไหลเขาไม่สู้เขาไม่พยายามขวนขวายเขาไม่หาความรู้เกิดมาจนอย่างไรต่อไปก็จนแบบนั้นแต่คนเราอะค่ะเวลาที่เกิดมาเนี่ยค่ะเรามีฟรีวิลในการเลือกที่จะเป็นเลือกที่จะเกิดนะคะเลือกที่จะกำหนดชะตาชีวิตของเราได้อันนี้เรียกว่าฟรีวิลนะคะก็เลยบอกว่าในการที่เรามาศึกษาโหราศาสตร์กรรมต่างๆเนี่ยนอกเหนือจากเป็นการศึกษากรรม
ก่าที่มันผ่านๆมาแล้วเนี่ยในการที่เราเกิดมาในชาตินี้เราจะต้องมีฟรีวิลเป็นการเป็นเจตจำนงอิสระเป็นสิ่งที่เราจะกำหนดชะตาชีวิตเราให้ได้เพื่อนำเราทุกคนเนี่ยไปสู่โซลโกรสนะคะก็คือการเติบโตของจิตวิญญาณอันสูงสุดก็คือพอคุณผ่านบททดสอบนี้ไปได้ด้วยคุณมีฟรีวิลเนี่ยนะคะคุณก็จะสามารถเติบโตขึ้นทางจุดจิตวิญญาณใช่ไหมพอสมมติว่าถ้าคุณต้องเกิดมาชาติใหม่อย่างเงี้ยคุณก็จะไม่ผ่านโจทย์เดิมๆแล้วสมมติคุณอกหักความหักมาแล้วคุณโอเครู้แล้วว่าคุณมีฟรีวิวเลือกที่จะเป็นอย่างไรในชาติภพนี้พอชาติถัดไปคุณจะผ่านแล้วเรื่องนี้คุณจะปลงแล้วคุณจะไม่สนใจแล้วทำนองนี้นะคะอันนี้หนังสือเล่มนี้คือดีมากๆนะคะต้องขอบพระคุณพี่โจมากๆเลยใครไปตามหาซื้อได้แจงไม่แน่ใจว่ายังมีอยู่หรือเปล่านะแต่ว่าแจงก็ซื้อมานานแล้วจะซื้อมือสองด้วยซ้ำอะนะคะไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงไม่ตีพิมพ์เพิ่มนะแต่ว่าก็หายากอยู่เหมือนกันนะคะแต่มันมีเวอร์ชันภาษาอังกฤษเหมือนกันใครอ่านได้ก็ลองไปหาแปลได้มาพูดต่อนะคะทีนี้เขาบอกว่าในการที่เราเกิดมาเนี่ยค่ะนี่นะคนเรานะเวลาที่เราอะค่ะจะเกิดมาเรียนรู้ชะตากรรมของชีวิตเราเนี่ยค่ะเราไม่สามารถที่จะเฮ้ยเกิดมาคนเดียวแล้วก็อยู่คนเดียวไปตลอดชีวิตแบบเนี้ยไม่ใช่การเรียนรู้แล้วก็แก้ไขบทเรียนต่างๆเนี่ยเราจะต้องมีการได้เลือกดวงวิญญาณที่จะมาร่วมเรียนรู้กับเราตลอดเส้นทางชีวิตเรียกว่าการทำสัญญาดวงวิญญาณหรือว่า soul contract นะคะตรงนี้คือเราไม่ใช่แบบเฮ้ยเราเกิดมาแล้วแบบผ่านโจทย์ครั้งนี้ไปแต่ตัวคนเดียวเราถ้าเชื่อเรื่องกรรมเนี่ยเหมือนกับเราเคยทำอะไรกับใครมาบ้างแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกใครสักคนเนี่ยมาคู่กับเราจะยาวจะสั้นจะมากจะน้อยอะไรก็แล้วแต่และเราเรียกสิ่งนี้ว่า soul contract นะคะก็คือสัญญาทางจิตวิญญาณใช่ไหมการทำสัญญาทางดวงวิญญาณทีนี้เนี่ย เรานะคะจะเรียนรู้พฤติกรรมต่างๆคนที่เกิดมาในครั้งนี้ค่ะเมื่อก่อนเขาอาจจะเป็นพ่อแม่เราครั้งนี้กลับมาเป็นลูกเราหรือว่าอาจจะเป็นแฟนเราสมัยก่อนชาติที่แล้วตามหนังสือนะแล้วพอเหมือนชาตินี้เหมือนถ้าสมมติชาติที่แล้วเราทำร้ายเขาเยอะชาตินี้เราเกิดมาแล้วเราต้องมาเหมือนกับโดนทำร้ายตอบแทนแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเหมือนกับต้องมาผ่านโจทย์บททดสอบที่พูดถึงนะคะซึ่งในการrelationship role บทบาทของความสัมพันธ์ของดวงวิญญาณเนี้ยค่ะจะเปลี่ยนไปหรือว่าจะซ้ำบทบาทเดิมนั้นจะต้องขึ้นอยู่กับ free will ก็คือเจตจำนงอิสระของแต่ละดวงวิญญาณที่จะเลือกออกแบบให้เหมาะสมกับบทเรียนร่วมนะคะของแต่ละคนโดยดวงวิญญาณนะคะที่รวมตัวกันมาเนี่ยเขาเลือกตั้งแต่ก่อน predestination ก็คือเลือกมาก่อนที่จะเกิดแล้วนะคะถ้าคุณทั้งสองคนเนี่ยมีบทเรียนร่วมนะคะแชร์ lesson หรือว่าแชร์ karma นะคะคุณก็จะมีโอกาสได้มาเจอกันณเวลานั้นๆ ณจุดลิขิตหรือว่า destiny point นะคะหากดวงวิญญาณใดไม่มีบทเรียนร่วมกับเราหรือว่าเขาเนี่ยไม่ต้องการเรียนรู้ร่วมกับเรานะถึงว่าเวลามาเปิดชาร์จชีวิตเอาเฮ้ยคนนี้เคยเป็นดวงสามีภรรยากันมากน้อยแค่ไหนเนี่ยถ้าเขาไม่ได้ต้องการจะมามีบทเรียนร่วมกับเราเนี่ยค่ะเราก็ไม่อาจจะคู่กับเขาได้เนาะแม้กระทั่งดวงวิญญาณที่เซ็นสัญญากันมาว่าเฮ้ยเราเซ็นสัญญากันมาแล้วนะว่าเราจะแบบมาเจอกันทำนองนี้นะคะก็อาจจะร่นระยะเวลาพบเจอให้เร็วขึ้นหรือว่าช้าลงหรือระยะเวลาที่จะเรียนรู้นะสั้นหรือว่ายาวก็ได้คือจะเจอกันเร็วจะเจอกันช้าหรือว่าเวลาที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยจะนานจะสั้นเนี่ยมันทั้งหมดเนี่ยก็คือขึ้นกับฟรีวิลหมดเลยนะคะตรงนี้ความรู้ข้อนี้ช่วยเปิดตาเปิดใจให้เราคลายความทุกข์ความเศร้าความกังวลใจนะคะว่าทำไมเราต้องพบเจอหรือกระทั่งทำไมถึงไม่ได้เจอคนคนนั้นนะคะการเซ็นสัญญามาพบเจอกันเพราะมีกรรมร่วมที่ต้องเรียนรู้แก้ไขรับผิดชอบหรือโตร่วมกันนี้เราเรียกว่า soulmate encounter หรือว่าการพบเจอกันของคู่แท้นะจ๊ะโอเคเดี๋ยวอ่านเดี๋ยวอธิบายต่อ
มาต่อกันนะคะในส่วนของนิยามความเชื่อแบบผิดๆนะคะของคำว่าคู่แท้นะคะก็ต้องบอกว่าเริ่มมาจากข้อแรกเลยนะคะ อันนี้เป็นกลุ่มความเชื่อที่ตามหนังสือของคุณโจมนทานีตันติสุขนะคะโหราศาสตร์คู่แท้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นกลุ่มความเชื่อที่ผิดเกี่ยวข้องกับเรื่องคู่แท้นะคะโดยที่ว่าข้อแรกเลยคู่แท้มีแค่คนเดียวนะคะคือเขาบอกว่ามันเป็นความเชื่อที่ผิดนะซึ่งจริงๆมันก็จันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันคือถ้าคนเราเนี่ยเชื่อเรื่องการกลับมาเกิดไม่รู้กี่ภพชาติแล้วแสดงว่าเราก็น่าจะเจอใครที่แบบเฮ้ยส่งเสริมซึ่งกันและกันมามันไม่จำเป็นเลยว่าคู่แท้จะมีแค่คนเดียวนะคะบางทีการเชื่อผิดๆว่าเฮ้ยคู่แท้มีแค่คนเดียวทำให้เราอะตั้งหน้าตั้งตารอแต่คนคนนั้นน่ะจนไม่มีกระใจจะไปทำอะไรเลยนะคะรอแต่คนนี้รักแต่คนนี้ฝังใจแต่คนนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นกลุ่มความเชื่อที่ค่อนข้างจะผิดนะคะเหมือนบางคนอย่างเงี้ย เขาเจอคู่แล้วคู่เขาตายเสียชีวิตไปแล้วเขาก็มีโอกาสที่เจอคนใหม่คือคนที่เขามาคนใหม่เนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นคู่แท้ของเขาได้เช่นกันมันอยู่ที่เมื่อกี้ที่พูดไปข้างต้นนะคะที่บอกว่าจังหวะเวลาแล้วก็เลือกด้วยว่าเฮ้ยเราจะมาอยู่ยาวนานแค่ไหนเนาะแล้วก็ความเชื่อที่ถูกต้องก็คือคู่แท้ไม่ได้มีแค่คนเดียวนะคะข้อ2นะคะคนที่เราจะอยู่ด้วยไปตลอดชีวิตเนี่ยไม่มีเลิกราคือคู่แท้นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นความเชื่อที่จังเห็นด้วยกับคุณมนทานีอ่ะเขาก็คงจะหาเอามาจากหนังสือต่างประเทศเนาะแต่ว่าจะเห็นด้วยความคิดเขาผ่านหนังสือของเขาอ่ะคือเวลาที่เราจะคิดว่าคนที่เราอยู่ด้วยเนี่ยเป็นคู่แท้ของเรานี่แหละเราจะไม่เลิกถึงแม้ว่าสมมติว่าเขาจะทำอะไร abusive ด่าทอว่าร้ายทำลายเข้าของทำร้ายร่างกายหรือว่าเหมือนกับทำไม่ดีกับเราทำให้เราเสียใจเยอะๆทำนองนี้นะคะคือจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะถ้าเขาทำให้เรารู้สึกเสียใจเจ็บใจขนาดนี้เนี่ยคนที่อยู่ด้วยเนี่ยไม่ได้เป็นคู่แท้นะเขาอาจจะเป็นสักช่วงระยะเวลานึงแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยบางทีเขาจะเลือกที่จะไปคู่คนอื่นแล้วแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นความเชื่อที่ถูกต้องก็คือคู่แท้ไม่จำเป็นต้องอยู่กับเรานานที่สุดแต่เป็นคนที่เข้ามาทำให้เราเติบโตสูงสุดนะคะตรงจุดนี้อันนี้ฝากเอาไว้เนาะแล้วก็ข้อที่3คู่แท้เนี่ยคือคนที่อยู่ด้วยกันจนกว่าความตายจะมาพรากแต่ต้องเป็นการตายตอนแก่ทั้งคู่ด้วยนะไม่ใช่ตอนหนุ่มสาวคืออันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดเหมือนกันนะคะเพราะว่าเหมือนหลายๆคนเนี่ยบางทีคบกับใครมาตอนคบก็คือรักสนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นอย่างดีแต่ถ้ามันมีเหตุอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้คู่ของเขาเสียชีวิตไปคนที่ใหม่ที่เข้ามานะคะก็มีโอกาสที่จะได้เป็นคู่เช่นเดียวกันนะคะตรงนี้นั่นแหละก็ความเชื่อที่ถูกต้องก็คือคู่แท้อาจจะอยู่กับเราสั้นหรือว่ายาวไม่จำกัดระยะเวลาแต่หลังจากการพบเจอกันจะส่งอิทธิพลต่อเราไปตลอดชีวิตนะคะข้อที่4เราต้องเจอคู่แท้ตอนหนุ่มสาวเท่านั้นไม่ฉะนั้นเราจะไม่รอเพราะว่าเราแก่เกินกว่าจะมีคู่อันนี้ก็เป็นความคิดที่ผิดอีกเหมือนกันนะคะคือเหมือนบางคนเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่ายกตัวอย่างเนาะจะมีผู้หญิงคนหนึ่งอะค่ะเฟมินิสต์ที่ชื่อกอเรียสไตเนมนะคะเขาเป็นที่เคารพสูงมากในวงการสิทธิสตรีนะคะเขาสวยมากเลยนะคะแล้วก็เซ็กซี่มากด้วยนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยเธอไม่ยอมมีคู่เพราะว่าเชื่อว่าผู้หญิงเราเป็นที่ยอมรับในนามของผู้ชายเสมอมา เธอจึงไม่ยอมถูกตีตราจากผู้ชายทั้งนั้นนะคะจนกระทั่งพอเธออายุได้60ปีเธอมาเจอกับเดวิดเบลนะคะซึ่งอายุน้อยกว่าเธอถึง7ปีและเขาเนี่ยนะคะก็เป็นคุณพ่อของคริสเตียนเบลนะคะนักแสดงรางวัลออสการ์คุณคนนี้นะคะกอเรียสไตเนมเนี่ยก็ยอมแต่งงานกับคุณคริสขอโทษก็กับคุณเดวิดเบลนะคะพอแต่งงานได้3ปีนะคะคุณเดวิดเบลเนี่ยก็เสียชีวิตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือจริงๆอ่ะไม่จำเป็นนะว่าแบบเฮ้ย
เราจะเจอกันตั้งแต่ตอน20อย่างเงี้ยไม่ใช่บางทีคนอายุ60เนี่ยก็เป็นไปได้นะคะแต่ว่าที่บอกไปว่าถ้าเราเจอแล้วเราสึกว่าเอ้ยเขามาเปลี่ยนชีวิตเราเขามาทำให้ชีวิตเราหันเหไปทางที่ดีขึ้นเนี่ยอันนี้เป็นคู่นะคะความเชื่อที่ถูกต้องก็คือคู่แท้สามารถเข้ามาในชีวิตเราตลอดช่วงชีวิตช่วงอายุไขนะคะติ๊กข้อที่5คู่แท้หรือว่าโซเมทเนี่ยหมายถึงความสัมพันธ์แบบคู่รักเท่านั้นความสัมพันธ์อื่นไม่ใช่โซเมทเนี่ยไม่ใช่นะคือคู่ที่ผูกพันทางดวงวิญญาณเนี่ยหมายถึงคนที่อยู่ในความสัมพันธ์แบบคู่ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นคู่ชีวิตคู่มิตรคู่หุ้นส่วนธุรกิจคู่ภารกิจคู่พ่อลูกนะคะคู่เพื่อนกันตรงนี้ก็ได้นะต้องบอกว่าเดี๋ยวนะโซดวงวิญญาณโซเพอร์เพสเนี่ยบางคู่มีเป้าหมายมาเจอกันเพื่อแก้ไขปัญหาเดิมที่ทำผิดพลาดต่อกันมาแล้วถ้าเป็นเป้าหมายนี้คนในความสัมพันธ์ก็ต้องแบบเหมือนเจอบทเรียนเดิมๆที่สอบไม่ผ่านในชาติที่แล้วทำนองนี้นะคะเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นว่าเฮ้ยคู่เนี่ยมันจะต้องเป็นแค่แฟนกันนะมันอยู่กับการที่เราไม่ผ่านบททดสอบนั้นเกี่ยวข้องกับการให้คำสัญญาคำสาบานหรือว่าการที่เราจะต้องตอบแทนความดีซึ่งกันและการเคยทำดีให้กันมาก่อนหรือว่าการที่เราจะต้องมาเรียนรู้ที่จะเข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งทำนองนี้นะคะมันมีเหตุผลเยอะแยะมากมายเลยนะเพราะฉะนั้นคู่แท้เนี่ยให้จำไว้ว่าเออจริงๆมันไม่ได้เป็นเฉพาะแค่สามีภรรยาหรือแฟนกันเท่านั้นนะคะความเชื่อที่ถูกต้องก็คือคู่แท้มีทุกรูปแบบไม่จำกัดแค่คู่รักนะคะแล้วก็ข้อ6นะคนที่เป็นวิญญาณคู่แท้จริงต้องลงเอยในการสมหวังในความรักได้แต่งงานครองคู่เท่านั้นนะคะอันนี้ก็ไม่ใช่อีกเหมือนกันนะคะบางคู่เป็นคู่แท้แต่ไม่ได้แบบเฮ้ยต้องมาแต่งงานอยู่ด้วยกันทำนองนี้นะคะมันคนที่เข้ามาเนี่ยมันเหมือนกับทำให้เราต้องเรียนรู้อะมากกว่านะอันนี้จำเอาไว้นะคะไม่จำเป็นคู่แท้ก็ไม่จำเป็นต้องแต่งงานกันด้วยเหมือนกันแล้วก็ข้อที่7การพบเจอกันคือเรื่องบังเอิญคือการสุ่มนะคะอันนี้ไม่ใช่เพราะว่าที่บอกไปข้างต้นว่าในการที่เราจะมาเจอใครจะเจอใครมีโซคอนแทรคกับใครเนี่ยค่ะเราอะมันต้องเหมือนกับมีบททดสอบร่วมกันแล้วก็มันเกิดที่มาจากการเลือกที่จะมาเกิดก่อนหน้านั้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่ได้แบบเป็นการบังเอิญเจออยู่ๆแบบเฮ้ยเขาเดินมาเจอฉันแล้วชอบฉันอย่างเงี้ยไม่ใช่แสดงว่าคุณเคยมีบททดสอบอะไรบางอย่างร่วมกันมาก่อนนะคะแล้วก็ข้อที่8นะคะคู่แท้เกิดมาบทบาทซ้ำกันและซ้ำเพศเท่านั้นอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะสังเกตดูบางคนเป็นผู้หญิงแต่ว่าจริงๆแล้วมีความห้าวมีอะไรอยู่อะไรเงี้ยหรือว่าบางคนเป็นผู้ชายแต่ว่าก็เป็นคนที่แบบเนอร์ชอริงอ่ะเหมือนกับชอบดูแลเทคแคร์มากๆเงี้ยจริงๆเขาก็เอ้ยเขาเหมือนสลับกันมาอาจจะเป็นผู้ชายมาก่อนผู้หญิงมาก่อนหรืออาจจะแบบบางทีอาจจะเป็นผู้ชายผู้หญิงแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะความเชื่อที่ถูกต้องก็คือคนที่เป็นคู่แท้อาจพบเจอกันในรูปแบบซ้ำเดิมนะคะอาจจะเป็นผู้ชายผู้หญิงเหมือนเดิมก็ได้นะหรือว่าในบทบาทใหม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมที่ดวงวิญญาณจะเลือกมาเกิดนะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้แล้วเดี๋ยวยังไงมาคอมเมนต์ถามหรือว่าให้ความสนใจอะไรยังไงได้นะคะเดี๋ยวแจงจะมาทำต่อนิยามของคู่แท้ที่แบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะได้เข้าใจกันว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันเป็นยังไงเราไม่ใช่แบบคาดหวังว่าเอ้ยคู่แท้เนี่ยเกิดมาลืมตาปั๊บต้องมีคนนี้ละคนเดียวเงี้ยมันมีเหมือนกันนะคนที่เจอคนเดียวแล้วแบบซ้ำๆแต่มันเป็นลักษณะคู่แบบเกื้อหนุนน่ะนะคะซึ่งก็คู่ที่เข้ามาเนี่ยมันก็มีหลายรูปแบบมากเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังต่อแล้วกันนะคะก็ฝากเอาไว้นี่มารีวิวหนังสือให้ดูนะคะแล้วก็โฆษณานิดนึงว่าส่วนตัวเดี๋ยวจะเปิดรับในส่วนของคลาสโหราศาสตร์ดวงดาวดูเกี่ยวข้องกับเรื่องคู่ความรักนะคะเดี๋ยวเผื่อว่าใครสนใจก็ติดต่อมาได้เช่นกันนะคะเผื่อได้แบบหาฉันได้เจอว่าเอ้ยคนนี้ฉันมาเคยแชร์เลสซั่นมาหรือเปล่าหรือว่าแบบมีบททดสอบอะไรมาหรือเปล่านะหรือว่าเป็นการหาจังหวะเวลา destiny point นะคะว่าจังหวะเวลานี้ฉันควรได้เจอคู่สี่ทำไมฉันถึงไม่เจออะไรทำนองนี้นะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้ขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ